การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ที่มีพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในวันนี้มีวาระพิจารณาผลการศึกษาโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปแบบเสรีที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ศึกษาโดยทางด้านของนักวิชาการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬานางสาวโสภิสุดาทองโสภิตบอกว่าได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนโซล่ารูฟท็อปแบบเสรีในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยให้ประชาชนภาคเอกชนมีการผลิตเพื่อใช้เองก่อนหากมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้งานก็ควรอนุญาตให้มีไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบเพื่อจำหน่ายได้และภาครัฐควรรับซื้อไฟฟ้าไหลย้อนในราคาที่เหมาะสมโดยไม่เป็นภาระและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปผู้ลงทุนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมไปถึงผู้ดูแลสายส่งแต่ผลการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แต่ในระยะยาวหากมีการรับซื้อจนกระทบต่อการผลิตก็จำเป็นต้องมองในเรื่องของการจัดเก็บค่าสำรองไฟฟ้าหรือว่า backup rate เบื้องต้นมีข้อเสนอราคารับซื้อและปริมาณการรับซื้อตั้งแต่ 3,000 ถึง 12,000 เมกะวัตต์จนถึงสิ้นปี2579โดยประเมินผลกระทบต่อค่าไฟอยู่ที่ 0.7 ถึง 2.8 สตางค์ต่อหน่วยหากกบง.เห็นชอบก็จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.และประกาศรับซื้อต่อไปด้านนายดุสิตเครืองามนายกสมาคมสกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยก็เสนอให้มีการรับซื้อโซล่ารูฟท็อปใน10ปีนี้ 15,000 เมกะวัตต์ครับอัตรารับซื้อภาคครัวเรือน4บาทต่อหน่วยภาคธุรกิจ3บาทต่อหน่วยซึ่งแม้ว่าค่าไฟฟ้าประชาชนทั่วไปอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพาฟอสซิลโดยเฉพาะพลังงานถ่านหินครับ